เรา2คนนะครับแล้วก็ทุกๆคนในรายการนี้เนี่ยจะหยิบเอาปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยมาหาคำตอบให้กับน้องๆกันครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะปัญหาที่พี่ฟ้าจะชวนน้องๆทางบ้านมาช่วยกันคิดเนี่ยก็คือปัญหาใกล้ๆตัวค่ะก็คือการไม่ชอบอ่านหนังสือของน้องๆนั่นเองพี่ปั๊มเพราะว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอ่านหนังสือปีละ5เล่มเท่านั้นเองค่ะ5เล่มเหรอครับใช่ยิ่งโตขึ้นเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะอ่านหนังสือน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเลยแล้วจากการอ่านหนังสือน้อยแบบนี้ล่ะค่ะก็ทำให้เด็กๆเนี่ยอ่านจับใจความสำคัญไม่ค่อยจะได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะพี่ฟ้าก็เลยจะชวนน้องๆทางบ้านมาอ่านหนังสือกันค่ะโดยจะมีเพื่อนๆอาสาสมัครมาช่วยกันอีกแรงด้วยแต่ว่าใครเป็นใครไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อกิฟชื่อจริงชื่อเด็กหญิงสุธิภาโพงามอายุ9ขวบค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อนุครับชื่อจริงชื่อเด็กชายปนุพงษ์ผู้โล่งอายุ10ปีครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อแพมค่ะชื่อจริงชื่อเด็กหญิงธาริกานามสกุลมหายศนันท์อายุ12ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อเชอร์แตมชื่อจริงชื่อเด็กหญิงสุชานันท์เทนิรันอายุ11ปีค่ะสวัสดีครับผมชื่อรักชื่อจริงชื่อเด็กชายนนกรเกณีรัตน์อายุ10ปีครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายรัติบดีทรงศักดิ์ชื่อเล่นชื่อโนอายุ11ปีครับคิดดี้แสนสวยของเราด้วยค่ะโอ้โหเท่มากเลยพี่ฟ้าขอถามหน่อยค่ะว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยชอบอ่านหนังสือแบบไหนกันบ้างน้องกิ๊ฟการ์ตูนนิตยสารค่ะการ์ตูนและนิตยสารนิตยสารอะไรเอ่ยพวกนิตยสารแบบคุณสตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลก็คือเป็นหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงก็ชอบอ่านการ์ตูนที่เป็นความรู้ค่ะแล้วก็นิยายการ์ตูนให้ความรู้อะไรบ้างการ์ตูนก็สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะผมชอบอ่านพวกการ์ตูนนะครับการ์ตูนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนความรู้ครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ชอบอ่านนิตยสารแล้วก็หนังสือเรียนค่ะมาถึงคนนี้เลยโนโน่หน้าตาหน้าอ่านหนังสือไม่เนี่ยชอบอ่านหนังสือไม่เนี่ยชอบครับโนอ่านหนังสืออะไรครับนิตยสารด้วยกันนิตยสารอะไรเอ่ยซ็อกเกอร์ฟุตบอลซ็อกเกอร์ตอนนี้ก็อ่านหนังสือแตกต่างกันไปใช่แตกต่างกันไปครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรื่องราวในละครเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกเราเพราะว่าน้องๆที่อยู่ในเรื่องเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือครับน้องๆสามารถช่วยเพื่อนที่อยู่ในละครได้ไหมช่วยได้ไหมครับได้ได้ค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเชิญนั่งประจำที่ด้านนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะครับนอกจากน้องๆทั้ง6คนนะครับอาสาสมัครของเราจะมานั่งในรายการแล้ววันนี้เราก็มีที่ปรึกษาด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะเมื่อก่อนค่ะพี่ปั๊มท่านเคยเป็นคุณครูที่เคยทำงานคลุกคลีกับเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านได้ผันตัวเองมาเป็นนักเล่านิทานแล้วก็นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ชีวันวิสาสะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเอาละครับแล้วตอนนี้พี่ปั๊มเชื่อว่าน้องๆทุกคนคงจะพร้อมแล้วนะครับที่จะไปดูละครของเราว่าวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปบุกลงละครคิดดีกันเลย yeah. ไปเลย想起什么喽？傻呀呀！哎，阿
มลีจริงๆหนังๆได้ออกกำลังภายในสักทีโอ้หลี่หลังๆอากงไปหลายหมอกนี่อาตีอาหมวยมาหลี่เร็วๆไปหาหลานหนังเล่นกับอากงเมื่อกี้นะอากงออกกำลังภายในกับเพลงกาบีไล่เทียมทางหนังสือที่อากงชอบมากๆสมัยหนุ่มๆเลยนะไม่มีใครสนใจเลยงั้นเอางี้ดีกว่าอากงนะมีคำถามสารลุกสารลุกมาให้เล่นด้วยนะถามแล้วนะคำถามก็คือจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกิ่งเฉลยแล้วนะคำตอบก็คือจังหวัดกระบี่เพราะกระบี่ไล่เทียมทางโอ้โหหัวเราะน้ำลายไหลแต่หลังๆนิ่งอย่างนี้ไหวลุงเขาเรียกว่ามุกแป๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อาตีอยากอ่างไม้กาบีไล่เทียมทางสนุกอย่าบอกใครเลยนะโอ้สนุกอย่าบอกใครเลยเหรอแอสนุกอย่าบอกใครแล้วอากงมาบอกว่าทำไมเล่าอย่างนี้เรียกว่าโด่งหลังย้องอ่ะนี่ว่ายังไงตกลงลือจะอ่างไหมเนี่ยโอ้ยไม่อ่านอ่ะอ้วขี้เกียจโอ้งั้นอาหมวยก็แหละหรืออยากอ่างไหมเนี่ยไม่เอาอากงเล่นเกมเนี่ยสนุกกว่าตั้งเยอะไอ้ยาซีซัวตายนะยังไม่เคยอ่างหนังสือสักกระตัวเอาแต่เล่นเกมเล่นเกมจะมารู้ไหลยังไงว่าเกมอ่ะสนุกกว่าอ่างหนังสือนะอัวรู้ก็แล้วกันโอ้ลีนะอาหมวยนะอากงจะบอกอะไรให้นะว่าหนังสือเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่เล่มแล้วถ้าลี่ไม่ชอบเล่มนี้ลี่ก็สามารถดูเล่มนั่งถ้าลี่ไม่ชอบเล่มนั่งลูกก็วู้มีเล่มน้องโอ้มีตังเยอะแยะมากมายเลยนะอุ้ยมันยังไม่ได้อาตีนะลือเนี่ยเสียงลังไปทำไมนะปูเหลียวข้างบ้างนะเขาจะมาว่ากงไหนนะเนี่ยเป็นอะไรก็ดูสิอากงดูดิเนี่ยเหลืออีกช่องเดียวแล้วเนี่ยโอ้ถ้าอย่างงั้นให้อากงแกเก็บให้ไหมล่ะฮะอากงรู้จักอันนี้ด้วยเหรอโอ้ทำไมอากงจะไม่รู้จักของเหล่งชิงเนี่ยนะเขาเรียกว่ารูบิกซึ่งเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์มาแล้วตั้ง40กว่าปีคงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะชื่อว่า Erno Rubik ซึ่งนะเขาเป็นชาวยุโรปนะอยู่ในประเทศฮังการีเห็นไหมอากงรู้หมดเลยแล้วอากงรู้ได้ยังไงอ่ะงงละสิเพราะว่าอากงอ่ะมีเพื่อนคอยบอกโอ้ยจริงเหรอเพื่อนของอากงเนี่ยพวกเรารู้จักไหมคะเคยมาที่บ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่แค่เคยมาที่บางนะแต่เขานะอยู่ที่นี่เลยล่ะอยู่ที่นี่ไหนอ่ะอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าอ่ะจริงสิอยู่ใต้เตียงไม่มีหรอกเดี๋ยวอัวจะพาไปรู้เพื่อนของอากงนะก็คือแดแดหนียังไงล่ะหนังสือพวกนี้เนี่ยแหละสื่อนี่นะใช่แล้วเวลาอากงอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะอากงก็จะไปหาเพื่อนนี่แหละแล้วก็เปิก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 แล้วก็จะรู้เรื่องราวหนังสือเนี่ยจะบอกอากงหมดเลยนี่อัวไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เนี่ยใช่ใช่ไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมล่ะอัวก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันถ้าลืมไม่เชื่ออัวนะอัวก็จะไปแล้วอ่ะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะอากงไม่ไล่หมายความอย่างนั้นหมายความว่าไปเลี้ยวไม่ใช่ไปเลี้ยวเอ้าก็เหมือนกันแหละไปเลี้ยวกับไปเลี้ยวใช่ใช่หมายถึงไปแล้วนะไม่ใช่ไปเลี้ยวอ่ะหรือเข้าใจหรือยังอ่ะ
งั้งอัวไปเลี้ยวนะไปเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไปแล้วเล่งคืออัวจะไปอ่ะอัวจะไปหาเด็กเหล็กครั้งนี้นะถึงแม้ว่าอัวจะรู้เรื่องเรามากมายนะอัวมาเลี้ยวนะขออัวล้างหน่อยนะเล่งแบบนี้ปวกหลังจริงๆนะนี่ไม่ไรปวกเล่งๆเลยอากงอยากจะถามเด็กๆทุกคนเลยนะว่ามีวิธียังไงนะที่จะให้อาตีกับอาหมวยเนี่ยอยากอ่านหนังสือบอกอากงหน่อยสินะส่วนอาตีก็อยากจะรู้นะครับว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราจะได้อะไรจากหนังสือบ้างครับส่วนหมวยนะคะก็ไม่อยากรู้อะไรเลยค่ะเพราะว่าเล่นเกมอ่ะสนุกก็ตั้งเยอะหมวยมั่งอ่ะนี่พี่ฟ้าถามหน่อยว่าเด็กๆคิดว่าทำไมอติกับอมวยถึงไม่สนใจหนังสือที่อากงเอามาให้อ่านนะคะคิดว่าอะไรเล่นเกมจนติดครับน่าเบื่อมันน่าเบื่อไม่แน่ก็ติดเกมก็คิดว่ามีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าการอ่านหนังสืออีกหลายอย่างแล้วก็เลยแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนในละครน่ะเขาไม่ชอบอ่านหนังสือกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ฟ้าจะให้พวกเราเนี่ยนะคะมาช่วยอติกับอมวยอยากจะอ่านหนังสือหน่อยเด็กๆจะช่วยอติกับอมวยได้ไหมคะได้ค่ะงั้นกลุ่มที่1กลุ่มสีส้มอยู่ไหนคะพี่ฟ้าถามว่าจะมีวิธีทำให้อติกับอมวยเนี่ยอยากอ่านหนังสือได้อย่างไรนะคะโดยกลุ่มนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้อติไปช่วยพวกเราคิดด้วยถ้าคิดคำตอบออกแล้วก็เขียนไปลงบนกระดานนี้เลยนะคะกลุ่มที่2กลุ่มสีน้ำเงินอยู่ไหนคะกลุ่มสีน้ำเงินนะคะพี่ฟ้าถามว่าเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรจากการอ่านหนังสือบ้างนะเข้าใจคำถามนะคิดคำตอบแล้วเช่นเคยค่ะเขียนคำตอบลงไปด้วยแล้วกลุ่มนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้อมวยไปช่วยคิดด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะดีมากถ้าพร้อมแล้วเชิญออกไปหน้านอกเลยค่ะในระหว่างที่น้องๆ อาสาสมัครกำลังออกไปช่วยกันระดมความคิดด้านนอกนะคะน้องๆทางบ้านล่ะคะชอบอ่านหนังสือกันหรือเปล่าพี่ฟ้าว่าตอนนี้เราไปถามคุณครูชีวันถึงปัญหาสาเหตุของการไม่อยากอ่านหนังสือของเด็กๆกันค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยก็ได้ช่วงที่พ่อแม่เลี้ยงเขามาเนี่ยได้เลี้ยงลูกด้วยหนังสืออย่างเช่นเล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือเปล่าหรือว่าชวนลูกทำอะไรก็ตามจากหนังสือเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยของการรักการอ่านหรือว่านิสัยในการที่อยากจะเปิดหนังสือเพื่อที่จะค้นคว้าหาสิ่งที่ตัวเองชอบดูมันอาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็ได้ว่าไม่มีหนังสือนะครับในระดับที่เด็กกลุ่มนี้ชอบเขาก็จึงไม่สนใจหรืออาจจะเป็นปัญหาจากตัวเขาเองก็ได้ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรฉะนั้นเขาก็จึงมุ่งไปหาสิ่งเร้าอื่นๆสื่อที่มันจะเร้าความสนใจของเขาอย่างเช่นพวกทีวีพวกเกมหรืออะไรต่อมีอะไรที่ไม่ใช่หนังสือทำอย่างไรให้เด็กสองคนนั้นต้องอ่านหนังสือเราต้องค่อยๆพูดนะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆอ่ะแม่ถามว่าอ่านหนังสือได้อะไรเอาช่วยคิดหน่อยผู้ชายอ่านออกเสียงได้อย่างชัดเจนอ่านหนังสือได้ถูกต้องอ่านนิยายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเราจินตนาการนะผู้ใหญ่ที่บ้านก็ต้องบอกว่าอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอ่านแล้วแถมยังได้ความรู้ทวีคูณเข้าไปอีกใช่หมอทำให้ความจำดีทำให้มีทักษะในการอ่านหนังสือด้วยไงเราก็อ่านหนังสือเป็นเก่งขึ้นแนะนำว่าหนังสือมันดีแต่ไม่ใช่หนังสือที่มันจะดีทุกเล่มนะก็ต้องคัดสรรให้เด็กอ่านไม่ใช่แบบจะอ่านได้ทุกเล่มแล้วมันแบบเป็นสิ่งที่มันไม่ดีด้วยไงมันก็ปนอยู่ในนั้นต้องมีภาพประกอบอ่ะเขาอ่านแบบตัวหนังสือเยอะๆจินตนาการทำให้จับใจความหนังสือได้หนังสือการ์ตูนมันได้ฝึกแล้วมันก็มีความเพลินๆด้วยแต่หนังสือเรียนมันฝึกอย่างเดียวแต่หนังสือการ์ตูนบางอย่างก็มีความรู้ด้วยนะก็ดีคูณสองเราต้องแบบปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆด้วยนะเออแล้วแบบให้เขาสะกดคำแต่เด็กคือแบบชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่แบบมันสบายไงแต่อ่านหนังสือนี้คือยังไงเดี๋ยวงงเด็กไม่อยากอ่านทำให้เราอ่านหนังสือได้อย่างเร็วขึ้นด้วยถ้าเราอ่านหนังสือเข้าไปแล้วเราก็จะจำไปได้
อย่างเช่นอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยครับต้องถามเด็กเขาก่อนว่าชอบอ่านหนังสือประเภทไหนจากคำตอบที่เขาช่วยกันค้นหานะก็แสดงว่าเขาเข้าใจจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรักการอ่านในตัวเด็กนะในขณะที่เขาเองเนี่ยเป็นเด็กแต่เขาก็รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรนะซึ่งแสดงว่าเขามีความคิดที่ใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยนะครับอ่านไปเดี๋ยวก็คล่องเองค่ะอย่างพวกคำควบกรรมอะไรเงี้ยอย่างเราพูดเราก็จะไม่ค่อยออกเสียงเท่าไหร่แต่พอเราอ่านเราก็ต้องฝึกสิ่งที่น้องๆเขาตอบมาเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการอ่านจริงๆแต่ว่ามีอีกหลายอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาอาจจะยังไม่รู้สึกตัวหรือว่าเรียบเรียงมาเป็นคำตอบไม่ได้นะอย่างเช่นอ่านหนังสือแล้วเอาความรู้จากหนังสือไปใช้ประโยชน์จริงๆไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงๆถ้าคิดให้ถึงตรงนั้นได้เนี่ยดีและรู้สึกให้ถึงตรงนั้นได้ก็ยิ่งดีมาอยู่ในห้องส่งกันแล้วนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไประดมความคิดจนได้คำตอบมาแล้วทั้ง2กลุ่มเลยใช่แล้วล่ะค่ะพี่ฟ้าว่าเรามาเริ่มที่กลุ่มสีส้มกลุ่มที่1กันก่อนดีกว่าค่ะเอาเลยก็เลือกสถานที่ที่ชอบให้กับเด็กและให้ผู้ปกครองแนะนำให้เด็กรู้ว่าหนังสือเล่มไหนดีไม่ดีคัดสรรหนังสือที่มีประโยชน์และความรู้ให้กับเด็กๆเพื่อว่าเด็กจะได้มีความจดจำเพราะว่าความรู้มันช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้มากขึ้นข้อต่อไปเราก็ต้องบอกเด็กว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่การอ่านหนังสือนี้มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นความรู้ติดตัวเราไปตลอดอะค่ะส่วนข้อ2เนี่ยเราต้องบอกเด็กว่าหนังสือได้มีคุณค่ากับเด็กมากแล้วก็มีประโยชน์กว่าที่เด็กคิดแล้วน้องกิ๊บคิดว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์ยังไงคะคือว่าถ้าสมมติว่าใครที่อ่านออกเขียนไม่ค่อยเก่งอะแล้วแบบมันจะรู้สึกว่าเราจะชินกับพยัญชนะกับตัวอักษรนี้มากขึ้นแล้วก็แบบทำให้เราอ่านหนังสือคล่องไปไหนจะได้ไม่อายใครอะค่ะโอ้โหอวดคนอื่นได้ด้วยใช่ก็ให้เด็กๆอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบอะครับภาพสีสวยงามครับแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรักการอ่านครับแล้วน้องๆกลุ่มสีส้มคิดว่าผู้ใหญ่มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนคะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยแบบคือเป็นตัวที่ต้องชี้แนะเด็กค่ะว่าเด็กนี้ต้องควรทำอะไรเพราะเด็กก็เหมือนผ้าขาวค่ะจะแต้มสีอะไรเขาก็เป็นไปตามที่เขานะค่ะเป็นความคิดที่น่าสนใจเด็กๆอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เนาะขอเสียงปรบมือกับกลุ่มสีส้มเย้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 กลุ่มต่อไปครับไประดมความคิดกันมาได้อะไรบ้างได้อะไรจากการอ่านหนังสือนะคะก็ได้ทักษะการอ่านหนังสือการออกเสียงการออกคำควบกล้ำออกเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้อย่างเราอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้ทันเหตุการณ์ค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าวันนี้มันฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะคะเวลาเราอ่านหนังสือบางทีในหนังสือเป็นพวกผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบอย่างถ้าเราไปหลงป่าเนี่ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะไปหาทางไหนเดินออกป่าทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อมีเรื่องราวที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราในชีวิตประจำวันนะค่ะข้อต่อไปนะคะก็ฝึกให้เรามีจินตนาการที่ดีค่ะเพราะว่าอ่านหนังสือแล้วก็มีความรู้สึกแบบอินไปกับหนังสือเล่มนั้นนะค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นเด็กบางคนแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นเกมค่ะก็เอาเวลามานั่งอ่านหนังสือก็ได้ความสนุกแล้วก็ได้การฝึกไปด้วยแล้วก็ได้ความสนุกเพลิดเพลินเวลาอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีภาพบางทีอ่านมันก็เป็นหนังสือที่แบบทำให้เราหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจับใจความให้มันเป็นเรื่องย่อๆแล้วก็เอาไปเล่าให้ใครต่อฟังได้แล้วก็มีความจำดีทำให้เราความจำดีก็เป็นการฝึกทักษะในการจำด้วยเรียกว่าประโยชน์เพียบเลยจากการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆทั้ง2กลุ่มแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2กลุ่มพี่ปั๊มคะพี่ฟ้าก็ยังไม่รู้ค่ะว่าความคิดเห็นของน้องๆมาเนี่ยอาจารย์ชีวันจะมีความคิดเห็นต่อคำตอบอย่างไรบ้างเราลองไปฟังจากคุณครูชีวันเลยค่ะครับผมฝากถึงเด็กๆว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะที่เด็กๆเนี่ยสังเกตเพื่อนนะว่าใครนะชอบอ่านไม่ชอบอ่านนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนที่ไม่อ่านเนี่ยเป็นคนที่เราต้องช่วยแล้วพอเพื่อนที่เราช่วยให้อ่านปุ๊บเนี่ยเราต้องไม่หยุดแค่นั้น
อ่านเสร็จแล้วลองมาพูดลองมาคุยลองมาวิเคราะห์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกสมองนะครับแล้วก็ฝึกกระบวนการคิดเหมือนอย่างที่เด็กๆได้ทำกันตรงนี้นะครับการอ่านก็จะมีคุณค่าที่ฝังแน่นนะในตัวเด็กจริงๆครับฝากเอาไว้แค่นี้เราก็ได้ฟังคำแนะนำจากคุณครูไปแล้วนะครับรวมถึงได้รับฟังความคิดเห็นของน้องๆกันไปแล้วไม่รู้ว่าความคิดเห็นเหล่านี้นะครับจะช่วยเพื่อนในละครได้ยังไงอติกับอาหมวยจะเป็นยังไงใช่เลี้ยวเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูตอนจบของละครกันนะว่าจบลงแล้วเนี่ยอติกับอาหมวยจะอ่านหนังสือหรือไม่อ่านอะไรยังไงไปกันที่โรงละครคิดดีกันเลยเดี๋ยวเตรียมตัวแก้สูตรฮะเฮ้ยได้แล้วในสุดฉันก็ทำสำเร็จว้าวมันเฮ้ยอะไรเหรอคำอะไรอ่ะดูนี่ดิเนี่ยบรรทัดเนี้ยโอ๊ยอยากจะกินโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยคำจนเจ็บหัวเลยเนี่ยนี่นี่อากงอะไรอาทิมาอ่านมาอ่านอ่านนะนี่เร็วเย็งๆอ่างแล้วมันจะทำมามันตลกอ่ะมันตลกขนาดไหนขนาดไหนขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยนอนกิ้งกับพื้นได้อ่ะอ๋อขำกิ้งเลยล่ะใช่อากงอ่านจะอะไรขนาดนั้นมากงอ่านแล้วโลเซ่เนี่ยมันจะตลกอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่แค่อ่างบางรักที่สามาขออ่างบางรักที่สี่แล้วว้าวของอย่างเดียวไม่พอต้องกินด้วยเอากินกินเอากินกันเก่าไปอากงเจ็บหัวเข่าไปหมดแล้วฉุกฉุกอากงขึ้นไปหน่อยโอ้ยโอ้ยมันตลกดีจริงจริงไงเนี่ยยังไงบ้างอากงอ่านหนังสือเนี่ยมันสนุกจริงๆนะอากงใช่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 เราอ่านหน้าหนึ่งเนี่ยก็อยากจะอ่านหน้าสองอ่านหน้าสองเนี่ยก็อยากจะอ่านหน้าสามอ่านหน้าสามก็อยากอ่านหน้าสี่อ่านหน้าสี่ก็อยากอ่านหน้าห้าอ่านหน้าห้าอยากอ่านหน้าหกอ่านหน้าหกก็อยากอ่านเจ็ดอ่านเจ็ดอ่านแปดจงอยากอ่านจงถึงหน้าสุดท้ายเลยใช่ไหมเรียกไงว่าถึงบอกเอาไว้ว่าถ้าใครมาว่ากลางอ่านหนังสือว่าไม่สนุกเนี่ยนะว่าเสียงสุขใจขักลิ่งเลยนี่อากงดูนี่อะไรเป็นไงว่าทำได้แล้วหกสีด้วยกันเลยโอ้ลืดทำแป้งเลี้ยวอ่ะนี่ว่าได้ไปจากสูตรลูบิทอันนี้ว่ายังอ่านจบเลยเนี่ยนี่เห็นไหมล่ะว่าบอกพวกลื้อเลี้ยวว่ากลางอ่างหนังสือเนี่ยทำให้เราไล่อะไรมากมายเต็มไปหมดเลยเห็นไหมล่ะใช่แถมยังสนุกอีกต่างหากมีประโยชน์อีกใช่นี่ถ้าเราอยากรู้อะไรนะอากงเราก็มีเพื่อนๆคอยบอกใช่ไหมหัวเอวอะแปลว่าซึ้งใจมากๆเลยอะว่าดีใจจริงๆที่พวกหรือเนี่ยล่ะชอบเพื่องหมายของอ้วนที่อ้วนแนะนำให้เป็นหนังสือเหล่านี้เนี่ยชอบมากนี่ว่าแต่เอาอย่างนี้ถ้าพวกหรือชอบอ่างหนังสือเนี่ยอ่างหนังสือเล่มนี้เพื่องคงนี้ของอากงไม้ล่าดีเลยเล่มนี้ใช่ไหมใช่แล้วอ่ะที่คิดไว้ไหมเอ่ยคิดไว้ค่ะแบบที่คิดไว้แล้วคิดว่าอาตีกับอมวยจะอยากอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นไหมคะอยากค่ะเพราะอะไรเขาแบบรักการอ่านมากขึ้นนะอ่านหนังสือเยอะขึ้นอ่านหลายเล่มมันนั่นค่ะ
ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆอาสาสมัครทั้ง6คนมากๆเลยรวมถึงน้องๆทั้งบ้านที่ติดตามรายการนะคะยังไงวันนี้รายการคิดดีคิดดีรายการที่จะช่วยให้น้องๆคิดและแก้ไขปัญหาใกล้ตัวได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสมก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ